จากนั้นกลับมาที่บ้านเรานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหฝนตกกระหน่ำหนักมากนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีหลังคาผ้าใบในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถล่มทำให้นักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงทั้ง10ชาติต้องรีบออกจากสนามทันทีค่ะจากเหตุการณ์หลังคาผ้าใบในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถล่มเมื่อวานนี้นะคะขณะที่ฝนตกหนักก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงรุ่นอายุ25ปีชิงแชมป์โลกจะเริ่มขึ้นทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยต้องพานักกีฬา10ชาติที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันออกจากพื้นที่ทันทีโดยไม่มีนักกีฬาบาดเจ็บแต่ว่ามีสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นและการคำนึงถึงความปลอดภัยทำให้ต้องมีการรีบย้ายการแข่งขันไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแทนโดยการแข่งขันครั้งนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยแบ่งเป็น2สายด้วยการสาย A ก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียสเปนจีนแล้วก็สาย B มีแคนาดาเยอรมนีญี่ปุ่นแอฟริกาใต้และไทยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะคะที่พิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยยังไม่เริ่มต้นขึ้นค่ะใช่ครับหลายคนก็ยังอยู่ส่วนข้างนอกของอาคารอยู่นะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยก็เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก็เปิดเผยนะครับว่าสาเหตุที่หลังคาถล่มลงมาก็เป็นส่วนของผ้าใบครับที่รองรับน้ำฝนไม่ได้แล้วก็ฉีกขาดทั้งที่ก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็เป็นผ้าใบที่มีคุณภาพนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นครับขออภัยนักกีฬาจากทั่วโลกที่เดินทางมานะครับแล้วก็พูดคุยกับทุกคนแล้วครับทุกคนก็เข้าใจได้ว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานครับก็มีแผนที่จะปรับปรุงซ่อมแซมครับแต่ก็ยังล่าช้าอยู่เพราะว่ามีช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของงบประมาณต่างๆยังไม่เพียงพอก็จะรีบดำเนินการโดยมีทางเลือกในการดึงเอกชนมาร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายนั่นเองครับค่ะก็เรียกว่าเป็นการต้อนรับนักกีฬาทั้ง10ชาติแบบอาจจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ขอให้การแข่งขันราบรื่นค่ะ